ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับแมวโกกับครอบครัวที่ช่องโกโก้แฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเที่ยวที่สวนน้ำพัทยาปาร์คค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยเนาะเผื่อว่าใครนะคะที่กำลังสนใจอยากจะมาเที่ยวมาพักที่นี่นะคะก็ลองเข้าไปชมภายในคลิปพร้อมๆกันเลยเนาะแมวโกก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าค่ะทางเข้าเนี่ยก็หาไม่ยากนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับศาลพัทยานะคะทุกคนขับรถมาถึงบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่าเข้าค่ะโปรโมชั่นจากปกติ200เหลือเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองเด็กที่ต่ำกว่า90เซนก็เข้าฟรีด้วยนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยน้องออนิวก็จะดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าร้อนค่ะช่วงนี้อยากจะว่ายน้ำเดี๋ยวตามไปดูสวนน้ำด้านในกันเลยนะคะสำหรับด้านในสวนน้ำก็จะมีบริการล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีห้องน้ำห้องปฐมพยาบาลค่ะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะเอาละค่ะสองพ่อลูกก็พร้อมที่จะลงน้ำแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำด้วยกันเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะบอกว่าที่นี่นะคะน้ำใสมากเลยค่ะแล้วก็เขาก็ดูแลดีด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแต่ละจุดและยังมีสระเด็กด้วยนะคะแต่บริเวณนี้ที่น้องอนิวเล่นเนี่ยเป็นสระของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าขาก็จะถึงเพราะว่าเขาสูงประมาณ120กว่าๆเนี่ยขาก็จะถึงแล้วนะคะแต่ถ้าเด็กที่ตัวเล็กกว่านี้นะคะเขาก็มีสระเด็กที่น้ำตื้นๆแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนส่วนนี้ก็คือรถไฟนะคะเราสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวรอบๆที่พัทยาปาร์คได้นะคะก็จะเห็นวิวทั้งหมดของสวนน้ำเลยสวนน้ำเนี่ยจะอยู่ติดริมทะเลเลยนะคะทุกคนมองเห็นวิวทะเลได้เลยค่ะส่วนบริเวณนู้นก็คือจะเป็นกระเช้านะคะกระเช้าลอยฟ้านั่งชมวิวอีกเช่นกันค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นบริเวณของสระน้ำน้องๆหนูๆซึ่งเป็นเด็กๆที่ตัวเล็กๆนะคะเล่นบริเวณนี้ได้เลยค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณยอดฮิตเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจะมีสไลเดอร์ยักษ์นะคะให้ได้เล่นกันอย่างจุใจเลยค่ะเห็นน้องอนิวกับป๊าบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะ
ค่ะทุกคนคะคลิปนี้นะคะแม่โก้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าคุณจะชอบกันนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวที่สวนน้ำพัทยาปาร์คช่วงนี้ก็โปรโมชั่นบัตรเพียงแค่ร้อยเดียวรับรองคุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวแม่โก้จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะใต้คลิปสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามที่สวนน้ำได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โก้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ